ไม่โรแมนติกสาวญี่ปุ่นเล่าชีวิตรักที่ได้คบและแต่งงานกับอาจารย์สมัยเรียนสาวญี่ปุ่นเล่าชีวิตรักคบและแต่งงานกับอาจารย์สมัยมัธยมเป็นรักต้องห้ามเหมือนพล็อตในละครแต่ความจริงไม่ได้สวยงามแบบนั้นความรักต้องห้ามระหว่างครูกับนักเรียนมักเป็นพล็อตละครโทรทัศน์และการ์ตูนของญี่ปุ่นแต่ในชีวิตจริงกลับไม่โรแมนติกแบบนั้นเพราะสื่อญี่ปุ่นฟอร์ซ่าสไตล์ได้นำเรื่องราวของฮินาโกะนำแฝงแม่บ้านวัย25ปีมาเล่าสู่กันฟังฮินาโกะกล่าวว่าเธอตกหลุมรักครูคนหนึ่งเมื่อตอนที่ยังเรียนอยู่มัธยมปลายเนื่องจากยังเด็กเกินไปเธอทุ่มเทกับความรักตอนนั้นมากคิดว่าครูคือรักแท้ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีอะไรอีกแล้วหลังจากเรียนจบตอนอายุ18ปีจึงทิ้งโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยและแต่งงานกับแฟนที่เป็นครูผันตัวมาเป็นแม่บ้านเธอเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนที่ท้องและมีลูกอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอกำลังเตรียมทำงานแม้ว่าชีวิตเลี้ยงลูกและเป็นแม่บ้านจะมีความสุขมากแต่เธอก็ยังรู้สึกเหงาตอนที่แต่งงานครั้งแรกทุกอย่างเหมือนพายุความสัมพันธ์ถูกต่อต้านจากพ่อแม่ของทั้งคู่การแต่งงานจึงทำให้ครอบครัวแตกแยกนอกจากนี้เนื่องจากตัวตนที่ละเอียดอ่อนของสามีเธอจึงไม่กล้าเปิดเผยความจริงในความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานกับเพื่อนเธอค่อยๆห่างเหินจากพวกเขาหลังแต่งงานสามีของเธอไปทำงานแต่เธอไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวได้แต่อยู่ในรังว่างเปล่าที่เรียกว่าบ้านทุกวันทั้งคู่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานในเวลานั้นพ่อแม่ของเธอมาที่นี่หลายครั้งเพื่อตะโกนและต้องการพาเธอไปโดยใช้กำลังเพื่อนบ้านรอบๆจึงรู้ว่าพวกเขาเป็นรักต้องห้ามเธอจึงไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนบ้านเลยในที่สุดหลังจากมีลูกแล้วทั้งคู่ก็ได้รับความเห็นชอบจากทั้งพ่อแม่อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวของสามีแล้วพวกเขามองว่าฮินาโกะเป็นผู้ให้กำเนิดหลานชายเท่านั้นสามีของเธอถูกตราหน้าว่าเป็นครูเลวเพราะเขาแต่งงานกับนักเรียนและการเลื่อนตำแหน่งของเขาก็ถูกตัดออกไปที่มา S Todayลักษิกาเพียงทานแซงชนะลิ่วก่อนรองหัวไทยแลนด์โอเพ่นลักษิกาควงคู่เพียงทานพลิกแซงเอาชนะแข่งผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่น2023 Presented by EAที่เซ็นเตอร์คอร์ตทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับอำเภอหัวหินการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA International Series Tournament WTA 250รายการ Thailand Open 2023 Presented by EAD ThailandOpen 2023 Presented by EA ณ Center Court True Arena หัวหิน Sport Club อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่30มกราคม2566ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยนายสุวัฒน์ลิปตพันธ์ลบนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีและมีนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมด้วยในงานยังได้รับเกียรติจากนายอัชวันกงกนันผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวสุกลมเกลี้ยงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนางสาววจีกลมเกลี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแอสเซทจำกัด
นายณฐาชมเสวีผู้จัดการทั่วไปทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับและสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลหัวหินนางสาวชลิดาชัยสงครามรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารออมสินนางสุภาพรปรีเปรมผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าแบรนด์วิลสันนายวิษณุวงศ์สุมิตรกรรมการผู้จัดการบางจากรีเทลจำกัดนางสาวยุพธิดาแสงรัตน์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมไอบีสหัวหินมร.โทมัสเฮนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินมร.เฉินชูดับเบิลยูทีเอซูเปอร์วิเซอร์มร.ชาวซุงเพรสซิเดนต์ออฟเอพีจีและนายพราดอนศรีชาพันธ์กับมร.กรันคาปิโอผู้อำนวยการการแข่งขันร่วมทางด้านผลการแข่งขันประจำวันคู่นักหวดหญิงไทยคว้าชัยในประเภทหญิงคู่16คู่รอบแรกได้สำเร็จโดยลักษ์ลักษิกาคำขำวัย29ปีอันดับคู่316ของโลกและเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชวัย30ปีอันดับคู่140ของโลกในฐานะคู่นักหวดวายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันลงสนามเจอกับแฮเรียตดาร์ตอันดับคู่115ของโลกและเฮกเตอร์วัตสันอันดับคู่189ของโลกคู่นักหวดสาวจากสหราชอาณาจักรหลังจากใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง55นาทีผลการแข่งขันปรากฏว่าลักษิกาและเพียงทานหวดสู้กับคู่สาวแดนผู้ดีได้อย่างสูสีในเซตแรกจนต้องดวลกันถึงไทแบรกก่อนพ่าย 6-7 ไทแบรก 3-7 แต่เซต2คู่ไทยอาศัยทีมเวิร์คหวดชนะ 6-4 เสมอกัน 1-1 เซตต้องดวลซูเปอร์ไทแบรกตัดสินซึ่งเป็นคู่ไทยชนะไป 10-6 สรุปลักษิกาและเพียงทานแซงชนะ 2-1 เซต 6-7 ไทแบรก 3-7 6-4 และซูเปอร์ไทแบรก 10-6 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คู่สุดท้ายไปพบลินดาฟลูเวอร์โตวาจากสาธารณรัฐเช็กและแอนนาคาลินสกายาที่โค่นคู่มือวาง2มิยูคาโตจากญี่ปุ่นและอัลดิล่าซุดเจียดีจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-0 ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนซูจองจางเกาหลีใต้ชนะเคตี้โบเกอร์สหราชอาณาจักร 6-3 4-6 และ 6-3 เลเซียซูเรนโก้ยูเครนชนะอีซาลินโบนาวองตูเบลเยียม 6-3 4-6 และ 6-4 หวังซินหยูมือวาง7จีนชนะโจแอนซูเกอร์สวิตเซอร์แลนด์ 6-2 6-2 หญิงคู่รอบแรก16คู่ลาทิชาเชนอเลซากัวราชีคู่มือวางสีไต้หวันชิลีชนะนาโอกิบิโนญี่ปุ่นอีรีนาโครมาเชวา 5-7 6-3 และซูเปอร์ไทแบรก 10-7ใบเฟิร์นอัญชสาฟาดนิ่มเจอแซะจมูกปลอมสามีเสริมทับสวยชอบจบนะเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่กล้าออกมายอมรับว่าทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นอัญชสาแถมทั้งยังเผยรูปก่อนศัลยกรรมมาเปรียบเทียบด้วยตัวเองซะด้วยแต่ล่าสุดก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะเธอทำไมจมูกปลอมมากเลยอะคะงานนี้ใบเฟิร์นก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าก็มีเงินอะค่ารสนิยมส่วนตัวเนื้อคนอื่นบอกว่าสวยเราก็ว่าสวยจ้าซึ่งชาวเน็ตรายนั้นยังไม่จบมาคอมเมนต์ต่ออีกว่าให้ไปทำใหม่เสื้อสามีของดาราสาวอย่างบอมดนุภพก็ได้เข้ามาเสริมทับตอบกลับแทนหวานใจว่าจมูกเขาสวยมากและสามีก็ชอบมากจบเนื้อเอาเป็นว่าสามีชอบก็คือจบนะจ๊ะสาวสาวๆ